สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปสอน Cinema 4D ของ The Home Studio นะครับโอเควันนี้นะเราก็จะมาเรียนรู้การถึงเรื่องการใช้งาน After Effects นะครับในโปรแกรม Cinema 4D นะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกคลิปนี้นะครับจะเป็นสอนการใช้งานโหลดลงปลั๊กอินนะครับของ After Effects นะเพื่อให้สามารถimport export ไฟล์ของ Cinema 4D ได้เนาะโอเคผมมาเริ่มกันเลยนะก็ผมมาที่ไดซีนะครับไดซีของเครื่องเรานะครับไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับโอเคไปที่ Maxon นี่นะครับเราจะไปเจอโปรแกรม Cinema 4D นะครับเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น R16 นะผมก็คลิกไปนะครับแล้วก็จะเจอโฟลเดอร์ฮะ Agenting Plugin นะครับโอเคผมก็คลิกไปนะแล้วจะมีโฟลเดอร์ After Effects โอเคผมก็จะมี Plugin มีเป็น Plugin ของ After Effects อยู่2ตัวนะโอเคก็จะเจอเข้าไปนะก็จะเจอ Windows นะโอเคผมใช้เวอร์ชัน CS6 ผมก็เจอนี่นะครับจะได้ลักษณะนี้นะโอเคและถ้าสมมติว่าใครไม่มีนะตัว2ตัวนี้นะเราก็สามารถโหลดได้นะโดยการที่ไปเว็บที่เว็บไซต์ของตัวCinema 4D นะครับโอเคก็ Maxon นะ www.maxon.net นะครับโอเคปรากด Enter มาจะเจอหน้าประมาณนี้นะตอนนี้กำลังเป็นออกเวอร์ชัน17นะฮะโอเคจากนั้นนะเราก็มาดูตัวนี้นะครับมันจะมีนี่เวอร์ชัน17มาดูที่ซัพพอร์ตนะครับโอเคแล้วก็คลิกเลือกที่อัปเดตพอเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับจะมีพวกไฟล์อัปเดตแล้ววันนี้นะเราก็มาที่ปลั๊กอินนะครับโอเคก็จะเจอตัวนี้เราก็เลือกเวอร์ชัน Cinema 4D ที่เราใช้นะครับเราใช้15 54ก็โหลด14 15ก็โหลด15นี่13 12ก็ว่าไปนะครับโอเคก็จะได้ไฟล์มาไฟล์ก็จะมีลักษณะเป็นฟอร์มอันซิปออกมาก็จะมีเนี้ยเหมือนกันเลย2ไฟล์นะครับโอเคสำหรับใครที่ใช้เวอร์ชัน16นะ17นี่ผมยังไม่แน่ใจโอเคก็จะประมาณนี้แต่แล้วเราก็พลิกย่อไปจากนั้นนะเราก็มาเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอาปลั๊กอินเนี่ยไปใส่ใน After Effects นะครับโอเคผมก็มาที่ไดซีนะแล้วก็โปรแกรมนะครับอันนี้ผมเป็น64บิตนะผมก็จะมี2ตัวเป็น X86 กับโปรแกรมไฟล์นะครับก็โปรแกรมไฟล์นะครับไปที่ Adobe นะครับไปที่ After Effects CS6 นะครับ อันนี้ผมเครื่องผมยังเป็น CS6 อยู่นะก็ใช้ CC ก็ CC นะครับโอเคแล้วก็ Support File เนาะแล้วก็ไปที่ Plugin นะครับพอเสร็จแล้วมันจะมาเจอโฟลเดอร์นี้พอเจอลักษณะนี้นะโอเคผมก็อันเริ่มเลยผมก็ไปที่Cinema 4D format นะมาที่โฟลเดอร์ของ plugin Cinema 4D ก่อนที่เราจะใส่เข้าไปแล้วกดไป format นะแล้วก็เครื่องนี้เป็น Windows ก็เลย Windows นะครับเวอร์ชันนี้นะครับ CS6 แล้วก็ผมมานี่เหมือนกันนะครับ format นะครับเสร็จแล้วก็กดคลิกนะครับเสร็จแล้วผมก็กดคลิกนี่นะครับแล้วกดทนค้างไว้นะครับแล้วก็แลกลากมันมาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับโอเคกดดำเนินการต่อนะครับโอเคจากนั้นนะผมก็แบ็กกลับไปแบ็กกลับที่หน้านี้ต่อส่วนหน้านี้นะผมก็แบ็กกลับไปนะไปที่ปลั๊กอินนะครับเสร็จแล้วมาที่โฟลเดอร์ import บ้างนะครับเหมือนเดิมผมเป็น Windows นะครับโอเคผมใช้เลือกตัวนี้นะครับยิ่งเหมือนกัน
บนล่างคือ CS หรือ CC นะอันนี้คือ CS จริงก็คือไฟล์เดียวกันแหละผมลองเช็คดูละเสร็จแล้วผมเข้ามาที่คลิกเข้ามานะส่วนฝั่งตัวที่เป็นของโฟลเดอร์ของ After Effects เนี่ยผมก็คลิกที่ Extension นะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็เหมือนเดิมคอนโทรลค้างไว้นะครับแดกมันปล่อยดำเนินการต่อก็คือ copy แล้วก็วางไว้นะครับโอเคจากนั้นแค่นี้แหละเราก็ปิดมันไปนะครับโอเคจากนั้นผมก็เปิด After Effects นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงพอเปิด After Effects กลับมาแล้วนะผมก็จะดูซิว่าปลั๊กอินที่เราใส่ไปแก้มันใช้ได้หรือยังนะแล้วก็ที่ไฟล์นะครับโอเคเราก็เลื่อนลงมานะครับ Import นะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกแฟ้มนะครับโอเคเพราะมันใช้ได้แล้วเป็นภาพมันจะขึ้น Cinema 4D Import นะครับเราก็สามารถมองเห็นไฟล์ Cinema 4D ได้นะครับโอเคต่อไปไฟล์นะครับไปที่ export บ้างนะครับโอเคมันขึ้นมาแล้วนะครับลองสร้างcomposition อันหนึ่งนะลองดูกดไฟล์นะ export โอเคกดเลือกนะเราสามารถเซฟเป็น CDS ได้แล้วC4D ได้แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในบทต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานมันกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับโอเคใครอยากให้ผมสอนอะไรถ้าผมก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนะครับถ้าผมพอได้ผมก็จะสอนให้นะครับโอเคก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะครับที่ขึ้นที่มุมขวาล่างของตัวนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณมากที่รับชมถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับผม